หนังหมูนะคะหนังหมูที่เราซื้อสำเร็จมาแล้วจากที่ร้านเอเชียนมาร์กนะคะเพื่อนๆเวลาที่เราซื้อมาแล้วเราต้องมาล้างอีกทีนึงนะคะล้างให้สะอาดนะคะเอาคราบไขมันเขาออกไปนะคะอันนี้เดี๋ยวมาดูเคล็ดลับในการล้างหนังหมูกับออนนะคะว่าออนล้างยังไงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนี่นะคะหนังหมูที่แม่น้องจอยใช้นะคะที่ออนใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยนะคะก็ใส่น้ำลงไปนะคะน้ำเย็นนะคะจะล้างน้ำอุ่นนะคะล้างน้ำเย็นจะใส่เกลือนะคะประมาณสัก1ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะเพื่อนพวกขยำแล้วแต่นะคะก็ล้างขยำเขาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาล้างน้ำเกลือออกอีกทีนึงนะคะทุกคนมันเขาจะเยอะมากเลยนะคะสังเกตเลยนะคะคาบมันจะเยอะมากเลยจะล้างกี่น้ำก็แล้วแต่เราเลยนะคะจนเรามีความรู้สึกว่าเขาสะอาดแล้วดับกลิ่นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็โอเคหนังหมูที่เขาหั่นขายแล้วเราไม่ต้องไปล้างน้ำร้อนหรือว่าต้มอะไรอย่างนี้ค่ะบางคนเขาอาจจะไม่รู้นะคะเขาอาจจะเอาไปต้มอะไรอย่างเงี้ยล้างอีกทีนึงก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะว่าวิธีที่ออนทำให้เขาไอ้เสด็จน้ำแล้วจะเป็นยังไงนะคะไล่น้ำออกให้หมดเลยทำยังไงนะนี่จะเปิดน้ำร้อนล้างคราบไขมันนะคะเขาจะไม่อุดตันที่ท่อนะคะเขาจะเปิดน้ำร้อนล้างเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะมาอันนี้เนาะก็จะอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่เอาหนังยางรัดตรงถุงมือนี่เพราะเวลาที่เราขยำเราทำอะไรแล้วเขาจะไม่หลุดนะคะทุกคนเพราะว่ามือเราเล็กอาจจะเล็กไปหน่อยโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูอีกต่อไปก็จะเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะที่เขาชาร์จแบบว่าหมุนเป็นรอบๆนะคะก็จะหมุนอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหนังหมูใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในตะกร้าที่เราเตรียมไว้ละอันนี้จะเป็นตะกร้าที่เขาเอามาใช้หมุนผักให้ผักเขาไล่น้ำออกจากผักให้ผักเขาโอเคนะคะเราก็จะหมุนไปเลยนะคะเพื่อนมาดูกันเลยนะคะดูสิคะไม่มีน้ำแล้วเห็นไหมคะเส้นก็จะสวยด้วยนะคะดูน้ำที่ได้จากผักนะคะจากหนังหมูนะคะแล้วก็เททิ้งก่อนแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ใจว่าไม่มีน้ำแล้วนะคะเราจะไปทำลาบหมูหรือว่าจะไปยำ
นะคะก็คือเอาไปใช้ทําได้เลยนะคะพอเราทําลาบหมูเสร็จแล้วก็ใส่นี้ลงไปเลยนะคะไม่ต้องเอาไปลวกไปเลยเพราะว่าเขาทําสุกมาแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถทานได้เลยนะคะจะมีน้ำออกมานิดนึงโอเคนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมวิดีโอของแม่น้องจอยนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องจอยได้ทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะทุกคนโอเคนะคะ